ค่อนข้างจะไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าอยากจะขอยืนยันตรงนี้ครับทองพี่น้องประชาชนและรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในเรื่องนี้จะขอยืนยันว่าพรรคเป็นธรรมเราค่อนข้างจะชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้จะขอยืนยันตรงนี้นะครับผมในของฝั่งของพรรคเป็นธรรมนะครับขอบคุณครับไม่แหละครับมาตราหนึ่งเพราะว่าพวกเราทุกคนทำงานครับตามที่ท่านทวีได้พูดไปนะครับว่าทุกพรรคการเมืองนะครับในประเทศไทยจำเป็นต้องทำงานภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่กังวลเรื่องนี้ครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบพระคุณมากค่ะนี่เชิญค่ะเชิญค่ะในนามของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราปานหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับทุกทั้ง7พรรคนะครับที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมพวกเราที่พรรคไทยสร้างไทยแห่งนี้นะครับก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านเลยที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาช่วยกันทำข่าวกันที่พรรคไทยสร้างไทยก็พรรคไทยสร้างไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตเชิญท่านรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณสุพันธ์มงคลสุตีครับเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับท่านคณะกรรมการทั้ง7พรรคนะครับเป็นร่มที่ทำด้วยมือนะครับเป็นของโอท็อปเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณสุพันธ์ได้มอบของที่ระลึกนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับรายงานสดจากพรรคไทยสร้างไทยนะครับขณะนี้ก็เป็นการมอบร่มที่ระลึกนะครับให้กับทางตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับก็จะเป็นร่มของแต่ละโลโก้นะฮะท่านผู้ชมครับลายผ้าขาวม้าแล้วก็ปักด้วยโลโก้นะฮะคุณไหมมีโลโก้พรรคด้วยขออนุญาตซูมไปดูนะฮะท่านผู้ชมสามารถส่งอีโมจิร่มกันเข้ามาได้นะครับจะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยเรานะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็จะมีของดีประเทศไทยอยู่เยอะมากครับครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ปูนามาเยี่ยมพรรคไทยสร้างไทยครับนี่นะครับก็เป็นร่มจะให้พลเอกประยุทธ์ด้วยเหรอครับต้องร่มใหญ่ๆหน่อยนะครับครับนะครับก็เป็นบรรยากาศการแถลงข่าวกันในวันนี้นะครับที่พรรคไทยสร้างไทยนะครับขอเชิญทุกท่านกางร่มอีกสักหนึ่งรอบครับแล้วก็ขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันครับเรียนเชิญครับตรงด้านบนนี้เลยได้เลยครับวันนี้ครับพรรคแล้วขอให้ทุกท่านไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพนะครับขออนุญาตซูมออกสักครู่นะครับเพื่อได้เห็นทุกท่านนี่ก็เป็นร่มนะฮะเอาไว้กันร้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพกันพรรคก้าวไกลได้มีการแถลงข่าวนโยบายเก็บภาพครับนำโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับแล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณเผ่าภูมิก็ระบุนะครับว่าเสนอนะครับพรรคเพื่อไทยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยคณะทำงานย่อยเนี่ยได้นำเสนอนโยบาย4ประเด็นเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่1เป็นประเด็นเกี่ยวกับเขตธุรกิจใหม่ของพรรคเพื่อไทยครับต้องขอขอบคุณทุกรวมไปถึงรัฐบาลนะครับที่เขตธุรกิจใหม่นี้นะครับ